โนเกียเน็ตไอดอลไทยจับมือเอมิฟูคาดะดาราเอวีญี่ปุ่นเตรียมปล่อยผลงานโนเกียเน็ตไอดอลไทยชื่อดังฉายาหน้าหวานเหมือนตุ๊กตาจับมือร่วมงานกับเอมิฟูคาดะดาราเอวีญี่ปุ่นสุดฮอตเตรียมปล่อยผลงานโปรเจกต์ลับให้แฟนๆรับชมวันนี้วันที่26เมษายน66กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลทันทีเมื่อสาวโนเกียสุธาสินีสิริรักษ์เน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่หน้าหวานจนนึกว่าตุ๊กตาด้วยดวงตากลมโตใสแจ๋วงานผิวเนียนกริบแถมปากยังอวบอิ่มสุดๆออกมาโพสต์ภาพเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆชาวไทยเตรียมรอกรีดได้เลยโดยเจ้าตัวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ANOANOเป็นภาพคู่กับเอมิฟูคาดะอีมี่ฟูคาดะหรือฉายาไอต้าแว่นดาราเอวีชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าโปรเจกต์ลับกับทางค่ายฝากติดตามและซัพพอร์ตพวกเรากันด้วยนะคะอาโนอีมี่ภาพประกอบจาก Facebook ANO ANO ภาพประกอบโนเกียสุธาสินีสิริรักษ์ภาพประกอบเอมิฟูคาดะขณะที่สาวโนเกียสุธาสินีก็ได้ออกมาเผยความในใจถึงเอมิฟูคาดะว่าตัวจริงน่ารักมากหุ่นดีลีนสุดๆด้านแฟนคลับทั้งตื่นเต้นและดีใจแห่เข้าไปกดถูกใจและคอมเมนต์กันสนั่นชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่ตั้งตารอโปรเจกต์ลับดังกล่าวรวมถึงคอมเมนต์น่ารักมากเหมือนฝาแฝดเลยรอติดตามผลงานสุดยอดที่มา ANO ANO อิงอ้อนชาวสงขลาเลือกเพื่อไทยมาแก้ปัญหาเศรษฐาวอนแบ่งความรักให้อิงอ้อนชาวสงขลาเลือกเพื่อไทยมาแก้ปัญหาเศรษฐาวอนแบ่งความรักให้รับเสียใจหากไม่เลือกผู้สมัครพท.แต่จะกลับมาขอความรักอีกเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่26เมษายน66ที่โรงเรียนเทคโนโลยีหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพรรคเพื่อไทยพท.จัดเวทีปราศัยใหญ่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลผู้สมัครส.แพร่พรรคเพื่อไทยโดยมีประชาชนสนใจร่วมรับฟังการปราศัยจำนวนมากจากนั้นนนท์ส.แพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยปราศัยผ่านระบบซูมว่าวันนี้ตนอยากไปมากแต่คุณหมอไม่ให้เดินทางเพราะนับถอยหลังวันคลอดแล้ววันนี้ดีใจที่ได้เห็นคนมารวมตัวกันมากเช่นนี้ตั้งแต่โควิด-19ที่ผ่านมาประชาชนยังไม่ฟื้นคืนกลับมาเหมือนก่อนโควิดเงินในกระเป๋าที่ควรมีรัฐบาลดีๆมาช่วยประชาชนให้พลิกฟื้นก็ยังไม่ได้วันนี้พท.อยากช่วยกลับมาทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดียิ่งกว่าช่วงโควิดที่สงขลามีเขตธุรกิจใหม่ที่อยากขยายโอกาสการทำธุรกิจเราเห็นว่ามีกฎหมายหลายข้อติดขัดเราพร้อมเข้ามาเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีมากและยุ่งยากเกินไปเราเชื่อว่าสามารถเข้ามาแก้กฎเหล่านี้ได้เรื่องโครงสร้างการสร้างเงินสร้างรายได้พรรคพท.มีนโยบายเข้ามาสนับสนุนชาวใต้วันนี้ตนฝากให้พี่น้องชาวใต้ชาวสงขลาช่วยเลือกเพื่อไทยหวังว่าพรรคพท.จะได้มีส.ส.จากสงขลาได้เข้ามาทำประโยชน์ให้ประชาชนโดยตรงเพราะเรารู้ปัญหาและวิธีแก้โดยตรงในพื้นที่ถ้าได้ผู้สมัครส.ส.สงขลาของพรรคเข้ามาจะได้ผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ชาวสงขลาด้านนายเศรษฐาปราศัยว่าสงขลาเป็นจังหวัดที่เราไม่เคยมีส.ส.เลย
แต่คนมาจำนวนมากเช่นนี้เป็นสิ่งน่ายินดีอย่างยิ่งตลอดเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเลือกตั้งเมื่อใดพรรคเพื่อไทยชนะทุกครั้งแต่มีส.ส.ภาคใต้น้อยมากแต่เราตั้งใจเป็นตัวแทนประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่แค่ภาคไหนทุกนโยบายที่เราเสนอไม่ใช่แค่นโยบายสำหรับประเทศแต่เป็นระดับโลกเช่น30บาทรักษาทุกโรคที่หลายประเทศนำไปทำตาม1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ก็มีการนำสินค้าไปสู่ตลาดโลกตอนคนเดือดร้อนก็มีนโยบายพักหนี้แต่วินัยการเงินการคลังเราไม่เคยเปลี่ยนในอดีตราคายางกิโลกรัมละ80บาทวันนี้3กิโล100การประมงเราเป็นประเทศส่งออกสัตว์น้ำสูงสุดในโลกเมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อมีการรัฐประหารผู้นำไปตกลงเกี่ยวกับเรื่องการประมงทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์จำนวนมากถ้ารัฐบาลพท.ได้รับความไว้วางใจจะแก้ไขเรือประมงไทยต้องออกไปจับสัตว์น้ำได้ทันทีประมงรายย่อยรายกลางรายใหญ่ต้องกลับมาทำงานได้นายเศรษฐาปราศัยต่อว่าจังหวัดสงขลามีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวการเดินทางของนักท่องเที่ยวต้องสะดวกขึ้นจะทำให้จังหวัดสงขลาเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดข้างเคียงและสำหรับอาหารฮาลาลมีตลาดที่ต้องการอีกเยอะมากเรามีความมั่นคงทางอาหารสูงจะผลักดันให้สงขลาเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฮาลาลส่งขายทั่วโลกเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญเรามีนโยบายมากมายทั้งขึ้นค่าแรงขึ้นเงินเดือนและดิจิทัลวอลเล็ตจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมาการช่วยเหลือของรัฐบาลไม่เพียงพอประชาชนต้องการเงินก้อนใหญ่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเราจึงคิดนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทมากระตุ้นคนอายุ16ปีขึ้นไป50กว่าล้านคนวันที่เราให้เงินไปจะมีเงินเข้าสู่ตลาด 500,000 กว่าล้านจะกระตุ้นการผลิตสินค้ามีการจ้างงานมีการซื้อวัตถุดิบทำให้มีการหมุนเวียนเศรษฐกิจรัฐบาลจะมีรายได้จากภาษีเข้ามาโดยไม่ต้องขึ้นภาษีเป็นเงินที่ประเทศจะได้กลับคืนใครมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกิดความจริงเราคิดใหญ่ทำเป็นต้องทำให้ได้วันนี้เรามาอ้อนวอนขอแบ่งปันความรักผมเข้าใจพี่น้องมีความผูกพันกับพรรคการเมืองบางพรรคแต่โลกเปลี่ยนไปเราเสนอนโยบายและมั่นใจบุคลากรของเราถ้าพรรคพท.ได้รับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยจะอุทิศเวลาทุกวินาทีเพื่อแก้ปัญหาปากท้องให้คนไทยทุกคนวันนี้มาขอคะแนนเสียงให้ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยถ้าผู้สมัครของเราไม่ได้เข้าสภาผมเสียใจแต่ไม่ย่อท้อเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอย่างไรผมจะกลับมายืนตรงนี้จะกลับมาคุยกับพี่น้องเรื่องนี้ผมจะกลับมาอ้อนมาขอความรักจากพี่น้องต่อไปขอความกรุณาเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยให้เข้าสู่สภานายเศรษฐากล่าว